พระประธานองค์ใหญ่นะครับผมพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะครับองค์ใหญ่มากสวยสวยงามสง่ามากนะครับเป็นพระประธานองค์นั่งสมาธินะครับผมนี่สวัสดีครับอยู่กับผมครับนุร้อยเอ็ดชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับมาทำบุญนะครับที่วัดปากน้ำนะครับเขตภาษีเจริญนะครับผมวัดนี้นะครับผมก็เคยมาถ่ายหลายรอบแล้วนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับว่าพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่นะครับพระประธานนะครับปางนั่งนะครับองค์ใหญ่นะครับสร้างเสร็จหรือยังนะครับวันนี้ถือโอกาสมาไหว้พระแล้วก็อัปเดตนะครับผมเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันเลยนะครับที่เราก็กราบไหว้พระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะติดคลองนะครับติดคลองแม่น้ำภาษีเจริญนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเป็นน้ำตกด้วยนะครับนี่น้ำตกเล็กๆนะครับโซนนี้โอ้โซนนี้เป็นโซนให้อาหารปลานะครับผมอาหารปลาอาหารนกนะครับมีถอดรองเท้าด้วยนะครับทำไปชมปลาก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับร่มรื่นนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้มีแดดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้อาหารปลานะครับผมปลาเยอะๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคลองภาษีเจริญนะครับนี่ครับหนังเรื่องสีชิงนะครับก็จะมาถ่ายทำก็ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับนี่เป็นดื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปกราบไหว้หลวงพ่อสดนะครับบริเวณข้างบนนะครับตรงนี้ที่ท่านเห็นนะครับเป็นลิฟต์ของคนพิการนะครับผมเพื่อที่จะสไลด์ขึ้นทางด้านบนนะครับเราขึ้นไปกราบไหว้นะครับสรีระสังขารของหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำนะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโบสถ์นะครับผมนี่ซึ่งข้างบนนะครับจะประดับไปด้วยตาลปัดนะครับผมรอบโบสถ์เลยนะครับผมตอนนี้ผมได้ยินเสียงนะครับพระกำลังทำพิธีสวดมนต์อะไรบางอย่างนะครับอยู่ข้างในนะครับผม
เต่าสวยงามครับโอเคนะครับผมก็ได้เข้าไปกราบไหว้นะครับสรีระสังขารของหลวงพ่อสดนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปชมอีกหนึ่งจุดนะครับที่บอกไว้เลยว่าสวยสดงดงามมากนะครับผมนั่นก็คือพระประธานองค์ใหญ่นะครับปางนั่งสมาธินะครับสวยสดงดงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับไปกันเลยครับเราก็ได้ออกมาแล้วนะครับผมกราบไหว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมพระประธานองค์ใหญ่นะครับผมหลังจากก่อนหน้านี้นะครับผมได้เดินทางมานะครับหลายรอบแล้วนะครับผมพระประธานองค์นี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมแต่วันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมผมเห็นมาแต่ไกลๆนะครับขี่รถมานะครับผมบนสะพานนะครับก็จะเห็นสวยสดงดงามมากเลยนะครับผมก็บอกไว้เลยสวยมากนะครับสวัสดีสวัสดีนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดปากน้ำนะครับภาษีเจริญนะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมที่กองข้างหน้าที่ทุกท่านได้เห็นนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นหลังคานะครับผมอยู่เขตภาษีเจริญนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับผมแต่ที่สำคัญนะครับตรงนี้นะครับผมที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นนะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับผมพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับผมน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะครับผมนี่อยู่ข้างหน้าของผมเองครับบอกไว้เลยว่าสง่างามมากครับสวยสดงดงามแน่นอนครับผมพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับผมปางนั่งนะครับผมองค์ใหญ่สูงนะครับผมใหญ่โตมากนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับของพระประธานองค์ใหญ่นะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นเจดีย์นะครับนี่ข้างบนนี่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปชมข้างบนนะครับผมเวลาเปิดก็8โมงนะครับจนถึง6โมงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างบนดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับบริเวณเจดีย์นะครับผมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กันกับพระประธานองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมสูงกันบ้างนะครับว่าจะงดงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยขอบคุณครับถ่ายกระมาแล้วมือครับถ่ายรูปได้นะครับแต่แม้ไม่ต้องเปิดนะติดแม้ไปก่อนครับป้องกันไปก่อนขอที่ผมติดเยอะนะครับวันนี้ชัวร์กินมาเยอะนะครับผมอ
บริเวณรอบๆผมจะไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าเคยมาถ่ายหลายรอบแล้วนะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะครับเนี่ยครับบริเวณนี้ก็จะเป็นของเก่าของแก่หมดเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของพระประธานองค์ใหญ่นะครับนี่ครับงดงามมากครับแต่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกหนึ่งมุมนะครับผมซึ่งตรงนี้มันย้อนแสงนะครับนี่ครับงดงามมากครับผมเดินไปรอบเห็นก็เหมือนบริเวณข้างในผมไม่เข้าไปนะครับผมเพราะว่ามีพิธีอยู่ข้างในนะครับผมแต่ให้คนเข้าอยู่นะครับแต่ผมไม่เข้านะครับตรงนี้ครับด้านหลังนะครับงดงามมากครับผมทางนู้นก็จะเป็นวงวินใหญ่นะครับวงวินใหญ่มองเห็นเวลาพระอาทิตย์ส่องมาจากฝั่งนู้นนะครับเรามองมาจากวงวินใหญ่นะครับจะพระอาทิตย์จะสะท้อนเข้าองค์พระนะครับจะสวยงดงามมากนะครับนี่ครับด้านหลังงดงามสง่ามากตอนที่ผมมาครั้งแรกนะครับหรือว่าครั้งล่าสุดนะครับพระประธานองค์ใหญ่นะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมตอนนี้ผมมาครับกำลังก่อสร้างนะครับผมแต่วันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมนี่ใครที่ว่ายังไม่รู้จักนะครับผมว่ามีพระประธานองค์ใหญ่นะครับผมก็มาเที่ยวกราบไหว้ได้นะครับผมนี่ตามคลองตามอะไรนะครับหนังเรื่องมาถ่ายหนังแถวนี้เยอะแยะนะครับผมจะเหมือนคลองสมัยเก่านะครับผมเป็นคลองสมัยเก่าตอนนั้นก็จะเป็นวัดนะครับวัดอะไรไม่รู้นะครับผมว่าจะไปเที่ยวผมว่าจะไปอยู่นะครับผมแต่น่าจะเป็นคลิปหน้านะครับนี่คลองนี้จำได้ครับคลองนี้ในหนังคือชิงสวยงามขึ้นมาในเย็นสบายนะครับผมแล้วเราไปข้างในนะครับลมแรงด้านฝั่งนี้ก็สวยนะครับผมสวยสวยงดงามนะครับนี่ครับพระพุทธธรรมกายนะครับเทพมงคลนะครับหรือพระองค์ใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธินะครับผมที่จะสร้างขึ้นโดยนิมิตของหลวงพ่อสดนะครับนี่อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำนะครับผมความสูงก็จะอยู่ที่69เมตรนะครับผม69เมตรเทียบเท่ากับตึก20ชั้นเลยนะครับผมนี่สวยงดงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในนะครับสวยงามไม่แพ้กันตรงนี้นะครับก็จะเป็นยอดของเจดีย์นะครับตรงหน้าของท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นเจดีย์จำลองครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นสีเขียวมรกตงดงามมากเลยนะครับรอบๆไปด้วยพญานาคนะครับรอบๆนะครับเป็นแก้วนะครับผมนี่แล้วก็มีดอกบัวด้วยนะครับนี่ครับอ
งดงามมากครับผมส่วนบริเวณข้างบนนะครับเหมือนท้องฟ้าจำลองนะครับผมก็สวยงดงามมากครับรอบๆด้วยพระพุทธรูปนะครับผมโอเคนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการมาทำบุญนะครับที่วัดปากน้ำนะครับเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ได้ไปกราบไหว้พระนะครับกราบไหว้หลวงพ่อสดนะครับสรีระสังขารของหลวงพ่อสดนะครับผมพาทุกคนชมพระประธานองค์ใหญ่นะครับผมสูง69เมตรนะครับผมก็สวยสดงดงามมากเลยนะครับผมโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ